ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ทำได้ 100,000 คะแนนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดเท่ากับเลยนะครับปึ๊บสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คตลาดทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแอปที่มีชื่อว่า VU อีกแล้วนั่นเองนะครับก็เนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้ทำการใส่เจ้าตัวทีมของคลิปผิดไปนะครับผมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะฮะนี่เลยนะครับนี่เลยตามนี้นะฮะผมก็ไม่รู้จริงๆครับคือเมื่อวานมันเบื่อๆกลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยลงคลิปไปคือแบบอ๋อตามนั้นนะตามนั้นนะครับอ่ะโอเคผมกลับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการอัปเดตคะแนนให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในช่วง2วันที่ผ่านมานี้นะครับไม่2วันสิก็คือเมื่อวานกับเช้านี้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันคือตอนเช้านะครับ9โมงครึ่งอยู่นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตคะแนนให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเมื่อวานกับเช้านี้เลยนะครับผมสามารถทำคะแนนจากเจ้าตัวของแอป VU นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับและเดี๋ยวเราเนี่ยมาทำการแปลงเป็นเงินกันดูนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเงินแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วนะฮะแล้วก็อยากจะเห็นคะแนนของผมกันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำการกดกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับเจ้าตัว FVU นี้กันก่อนเลยนะฮะแอป VU นี้นะครับเขาก็คือแอปหาเงินออนไลน์จากการเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งในแอป VU นี้นะครับการเก็บสะสมคะแนนของเขาเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะฮะหนึ่งก็คือการดูคลิปนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูคลิปเนี่ยมันจะมีเหรียญทองอยู่ที่มุมขวาล่างนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญทองตรงนี้เต็มนะครับเราก็จะได้รับคะแนนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเก็บสะสมคะแนนตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็นำมาแลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็คือการเก็บคะแนนในรูปแบบที่1นี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรูปแบบที่2นี้กันเลยนะครับในรูปแบบที่2นะครับก็คือการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งการชวนเพื่อนในแอป VU นี้นะครับแอป VU เนี่ยเขาจะมีตัวโค้ดให้กับเราอยู่นะครับที่เป็น VU โค้ดตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเอา VU โค้ดตรงนี้นะครับไปให้เพื่อนของเรากรอกนะครับเราเนี่ยจะได้รับฟรีๆนะครับ 4,000 คะแนนหรือคิดเป็นเงินเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 0.4 ดอลลาร์เลยนะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ 13 บาทนะฮะอ่ะซึ่งการแนะนำเพื่อนตรงนี้นะครับเราสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดนะครับใน1วันเนี่ยเราจะเก็บได้สักแสนคะแนนล้านคะแนนเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่จำกัดนะฮะเราเก็บได้เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถนำมาแลกเป็นเงินได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนในรูปแบบที่2นี้นั่นเองนะครับก็คือการเก็บสะสมคะแนนจากการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการดูคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเก็บสะสมคะแนนให้เพื่อนๆดูสักนิดนึงก่อนนะฮะเผื่อว่าเพื่อนๆหลายคนมีคำถามนะครับว่าเอ้ยดูคลิปเพื่อเก็บสะสมคะแนนเนี่ยทำยังไงนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงไปดูที่คลิปไหนก็ได้นะครับสมมติว่าผมจะดูคลิปนี้แล้วกันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอเหรียญทองที่มุมขวาล่างนะฮะถ้าเกิดว่าเหรียญทองตรงนี้มันเต็มนะครับเราเนี่ยก็จะรับคะแนนนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยรอให้เหรียญทองมันเต็มก่อนนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เหรียญทองมันเต็มแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะได้รับคะแนนแล้วนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมก็ได้รับมา 1.3 คะแนนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเหรียญทองเนี่ยมันจะทําการเก็บสะสมแบบนี้เรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราเปิดดูคลิปทิ้งไว้แบบนี้นะครับตัวเหรียญทองเนี่ยมันก็จะทําการเก็บสะสมจนเต็มไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถเปิดทิ้งเอาไว้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าตัวเหรียญทองมันก็จะเก็บสะสมไปให้เราเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นสายเปิดมือถือทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับผมแนะนำว่าลองมาเล่นแอปนี้ดูนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนจากการดูคลิปนั่นเองนะครับผมก็ขอสาธิตให้เพื่อนๆดูเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคะแนนของผมกันเลยนะครับว่าในช่วงเมื่อวานกับเช้านี้นะครับผมเก็บสะสมคะแนนจากแอป VU นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับก็ไปที่เมนูที่3ตรงนี้เลยนะครับรูปคนนี้นะฮะปุ๊บก็เลื่อนขึ้นไปนะฮะนี่เลยนะครับผมเก็บสะสมคะแนนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเก็บได้รวมอยู่ที่142,281 คะแนนนั่นเองนะครับก็สำหรับการอัปเดตให้เพื่อนๆดูล่าสุดนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเก็บสะสมคะแนนได้ราวๆ 40,000 คะแนนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องลบออก 40,000 คะแนนนะครับมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ 100,000 คะแนนกับอีก 2,000 กว่าๆนะครับผมก็ตีเป็น 100,000 คะแนนเฉยๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าอีก 2,000 กว่าคะแนนนี้เนี่ยมันนำมาแลกเป็นเงินไม่ได้นะครับผมก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆไปเลยนะฮะเป็น 100,000 คะแนนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า 100,000 คะแนนที่ผมทำได้จากเมื่อวานนะครับรวมกับเช้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเงินเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปที่เครื่องคิดเลขนะครับปุ๊บลบของเมื่อวานออกนะฮะแล้วก็
ทำการใส่เข้าไป 100,000 นะฮะแล้วก็หารด้วย 10,000 นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนถามว่าทำไมต้องหารกับ 10,000 นะฮะที่ต้องหารกับ 10,000 นะครับเพราะว่าในแอปนี้นะครับทุกๆ 10,000 คะแนนนะครับมันมีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่หารกับ 10,000 นะครับก็เพื่อให้เรารู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนที่เราทำได้มันมีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนั้นเลยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ทำได้ 100,000 คะแนนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีค่าเท่ากับกี่ดอลลาร์กันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดเท่ากับเลยนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคะแนนที่ผมเก็บสะสมได้จากเมื่อวานรวมกับเช้านี้นะฮะเป็นมูลค่าอยู่ที่ทั้งหมด10ดอลลาร์นะครับหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ330บาทนั่นเองนะฮะถือว่าแอปนี้นะฮะเป็นแอปหาเงินออนไลน์อีกแอปนึงนะครับที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆเล่นมากนะครับเพราะว่าขนาดผมเองนะฮะเพิ่งมาเล่นแอปนี้เนี่ยได้เพียงแค่3วันนะฮะวันที่3นี้นะครับผมสามารถเก็บสะสมคะแนนจากแอปนี้เนี่ยได้ถึง 100,000 คะแนนหรือคิดเป็นเงินเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ10ดอลลาร์เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ330บาทเลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่ใช่จำนวนเงินที่น้อยๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนกำลังตามหาแอปที่เอาไว้ทำเป็นรายได้เสริมนะฮะอาจจะเป็นค่าขนมเล็กๆหรือว่าอาจจะใช้เป็นค่าเน็ตหรือค่าเติมเกมเล็กๆน้อยๆนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยลองมาเล่นแอป VU นี้ดูนะครับถือว่าคุ้มกับการเล่นแน่นอนนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอป VU นี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เข้าไปเพื่อดาวน์โหลดแอป VU นี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะค้นหาใน Google Play ก็ได้นะครับว่า VU นะครับ V W E แล้วก็ตัว U นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเจอแอป VU นี้นั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆโหลดแอป VU นี้มาแล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาที่เมนูที่3นี้นะฮะเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกรอก VU code ของผมได้เลยนะครับ VU code ของผมก็คือโค้ดนี้นั่นเองนะครับก็QR4AZT นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำการกรอกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็กดส่งได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เป็นสมาชิกในแอป VU นี้ผ่านการแนะนำของผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจแอปนี้นะฮะอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากแอปนี้ดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิวแอป VU ของผมในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการออนไลน์นะครับ